สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่จดมือระวิงเลขน้องกุมารปิ่นเพชรหลังให้โชคถูกรางวัล3ครั้งซ้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีชาวบ้านพากันนำสิ่งของมาไหว้แก้บนกุมารแก้วปิ่นเพชรเนื่องจากเป็นผู้โชคดีได้เลขเด็ดจากกุมารทำให้ถูกรางวัลได้เงินกันทั่วหน้าซึ่งปกติกุมารแก้วปิ่นเพชรจะตั้งอยู่ด้านล่างแต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกบ่อยทำให้ไม่มีที่หลบฝนเพียงพอทางวัดจึงได้ย้ายขึ้นมาตั้งอยู่บนศาลาการประเรียนแทนหลังจากย้ายขึ้นมาแล้วก็มีผู้ที่นิยมเลขเด็ดเริ่มทยอยกันมากราบไหว้ขอพรบนบานศาลกล่าวกันแล้วสำหรับงวดนี้งวดแรกที่กุมารแก้วปิ่นเพชรย้ายที่ใหม่น้ำตาเทียนที่ดูคล้ายเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ที่เห็นได้ชัดเจนคือเลข3 4 5 7และ0รอยวนสลับจับคู่ไปมาตลอดเวลาจากกระแสลมที่พัดมาซึ่งผู้ที่มาดูต่างใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไปเก็บไว้และส่งต่อให้เพื่อนและญาติดูกันส่วนใครจะจับคู่ไหนส่วนใครจะจับคู่ไหนตัวใดเป็นโชคของแต่ละคน47 43 50 57 04เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ